แน่นอนว่าแก่ตัวไปใครๆก็อยากสบายอยากสบายตอนแก่ก็ต้องสะสมความมั่งคั่งตั้งแต่ตอนที่ยังมีแรงหาเงินแต่น่าตกใจที่ยังมีหลายคนวางแผนเกษียณกันแบบผิดๆทั้งออมน้อยไปและออมช้าไปเพราะคิดว่าเกษียณแล้วใช้เงินไม่เยอะทั้งที่จริงแล้วมีค่าใช้จ่ายจิปาถะเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นวัยรุ่นซะอีกนะครับแล้วถ้าเงินออมยังไม่มากพอแบบนี้จะเกษียณสุขได้ยังไงถ้ารู้ตัวว่ากำลังวางแผนผิดก็ควรรีบเปลี่ยนใช้สิทธิ์ออมเต็มที่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลือกออมผ่านนโยบายที่เน้นสัดส่วนลงทุนในหุ้นที่เหลือก็แค่ปล่อยให้เวลาทำเงินในเมื่อทราบแบบนี้แล้วก็น่าจะเริ่มเปลี่ยนทันทีนะครับออมให้ไวใส่ PVD ให้เยอะเลือกสัดส่วนลงทุนในหุ้นให้มากด้วย Employee Choice ปฏิบัติการให้เงินทำงานแทนเราทราบแล้วต้องเปลี่ยน